สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเวิง BK Channel นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมลเบิร์นวันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปเดินเล่นนะคะเดินเล่นที่ต่างอะไรนะต่างบ้านนะคะทุกคนก็เลยแบบได้เดินดูนี่คือการวิธีการขายบ้านอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนจะมีบริษัทเยอะมากนะคะที่ขายบ้านเนาะคือถนนเดียวนี่มี 3-4 บริษัทเลยนะนี่ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าแถวๆนี้นะคะก็ออกมาจากตัวเมืองนะคะประมาณ15กิโลเมตรได้เนาะแล้วก็เป็นเขตที่แบบไม่แบบไม่แพงเกินไปเนาะราคาบ้านก็แตะต้องได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่มีรายได้เข้าทั้งสองนะทั้งผัวทั้งเมียนะคะทุกคนก็แบบซื้อได้เนาะบ้านหลังใหญ่นะคะก็จะประมาณ5ห้องนอนประมาณนี้เนาะ5ห้องนอนขึ้นไปก็มีสระว่ายน้ำด้วยเนาะก็สวยงามนะคะแถวๆนี้แต่มันจะไกลจากในเมืองเนาะแต่ว่ามันก็สวยงามนี่คือเป็นโครงการโครงของบ้านนะคะทุกคนจะเป็นบ้านดินหรือบ้านไม้นะคะเขาก็จะลงเทพื้นก่อนนะคะทุกคนจะเทพื้นเป็นคอนกรีตเนาะแล้วก็ที่ไหนเขาจะมีวางแผนว่าที่ไหนเป็นห้องน้ำเรือนครัวอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะวางถ่อน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นไม้เนาะหลังจากที่เป็นไม้แล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีผ้านะมาผ้ามาห่อไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีจะใส่กันนะคะกันเสียงสะท้อนอะไรประมาณแบบนี้เนาะส่วนมากเขาจะเป็นโครงแบบนี้แล้วเขาจะมาลงหลังคาก่อนนะคะทุกคนทำบ้านอยู่ที่ต่างประเทศเนาะเพื่อว่าปกป้องไม่ให้ไม้ถูกน้ำอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นโครงแบบนี้ก่อนนะแต่สำหรับการสร้างตึกอพาร์ตเมนต์มันจะแตกต่างนะคะนี่คือการสร้างบ้านธรรมดานะคะทุกคนก็จะเป็นโครงแบบนี้เนาะนี่นะหลังจากมันเสร็จนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือเป็นบ้านไม้เนาะส่วนมากบ้านไม้จะแบบทำแบบมันจะดีกว่านะแบบมันยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าอากาศอยู่ที่ต่างประเทศถ้าหน้าหนาวมันก็แบบจะหนาวเนาะหน้าฝนแบบประมาณนี้นะคะก็เขตนี้จะออกมานอกตัวเมืองนะคะทุกคนนอกตัวเมืองเมลเบิร์นเนาะราคาก็เหมือนหวึ่งพูดเนาะราคาก็แบบจะแตะต้องได้กว่าอยู่ในเมืองเนาะบ้านก็จะใหญ่นะคะแต่ถนนก็จะเงียบนะคะทุกคนจะเงียบแบบเหมือนแบบถ้าพูดง่ายๆคือถ้าใครแบบไม่ได้ทำงานแล้วเนาะคือแบบชีวิตไม่ต้องวุ่นวายอยู่ที่ในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะก็มาอยู่แถวๆนี้ก็ดีเนาะคือแบบมันไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากเท่าไหร่นะคะนี่คือถนนหนทางอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วึงก็มาเดินกับเพื่อนเนาะเพราะว่ามาทำธุระแถวๆนี้นะคะทุกคนคือก็เลยแบบมาถ่ายทำให้ทุกท่านที่อยู่บ้านเราได้รับชมกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลงานคริสต์มาสนะคะอยู่ที่หน้าต่างอยู่ที่แบบหน้าต่างบ้านเนาะแถวบ้านเขาก็มีการจัดนะคะตกแต่งเนาะตกแต่งที่เกี่ยวกับงานบุญเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะทุกคนก็เลยเดินผ่านมาบ้านหลังนี้เนาะคือแบบวุ่นกับเพื่อนน่ะเดินไปออกกำลังกายนะคะทุกคนก็แบบเดินไปเรื่อยๆเนาะก็แบบเดินไปอยู่ที่ต่างประเทศมันก็สนุกนะคะก็ประมาณแบบ30-40 นาทีนะคะนี่คือเป็นบ้านที่เขาขายที่ดินนะคะทุกคนส่วนมากอยู่ต่างประเทศจะแบบสวนเขาจะสวยนะคะคือเขาจะปลูก
ดอกไม้เยอะมากนะอยู่ที่แบบอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนมากเขาจะเน้นแบบนั้นมากกว่าเนาะคือรั้วบ้านก็ไม่ได้สูงอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขตนี้มันก็ไม่ใช่เขตที่แบบราคาแพงการที่หึงพูดราคาไม่แพงคืออยู่ต่างประเทศมันจะมีเขตบ้านที่แบบราคาแพงนะคะทุกคนถ้าราคาแพงมากๆนี่คือเรามองบ้านเขาไม่เห็นนะคะเห็นแต่รั้วบ้านเขานะคะนี่คือเขตแบบคนที่แบบเราทำงานปกติเนาะแบบทำงานปกติแล้วก็แบบอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆประมาณนี้นะคะก็ออกมาซื้อแถวนี้ได้นะเพราะว่าอยู่ในเมืองนะคะทุกคนอยู่ในเมืองนี่แค่ดินนะคะทุกคนแค่ดินเฉยๆนะคะดินก็ไม่ใช่ว่าจะกว้างใหญ่อะไรมากเนาะก็แค่ดินเฉยๆก็ตกราคา2ล้าน3ล้านดอลลาร์แล้วเนาะแต่ว่ามาซื้อบ้านแถวๆนี้นะคะทุกคนนี่มีบ้านเนาะ5ห้องนอนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะมีแบบมีสระว่ายน้ำด้วยเนาะราคาก็ถ้าก็คงจะตกอยู่ประมาณ2ล้านเนาะเดินไปเดินมานะคะก็เห็นในสิ่งที่เราแบบไม่เคยมาแถวนี้เนาะบึงไม่ค่อยได้มาแถวนี้เท่าไหร่เพราะมันก็ห่างไกลจากบ้านเราเนาะก็เลยแบบไม่ได้มาถ้าอยู่เขตต่างประเทศนะคะทุกคนถ้าไปแต่ละบ้านเนาะมันก็เหมือนแตกต่างเหมือนเราไปจังหวัดหาจังหวัดอะไรประมาณนี้หรือว่าอำเภอไปหาอำเภอมันแตกต่างกันมากเนาะแตกต่างแบบถนนหนทางประมาณนี้เนาะถนนหนทางบ้านคนแล้วก็นิสัยของคนด้วยนะคะทุกคนถ้าออกมาแถวนี้คนก็แบบจะแบบสนิทสนมกันเหมือนแบบคนรู้จักกันเนาะแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี่บางทีเราเหมือนคนไม่รู้จักกันนะคะอยู่ต่างประเทศแต่อยู่แบบออกมานอกตัวเมืองนิดนึงก็แบบมันจะแบบจิตใจของคนมันก็จะผ่อนคลายเนาะมันก็จะผ่อนคลายนิดนึงนะคะมันแสดงถึงแบบความสนิทสนมของคนเนาะคือวิ่งเดินมานี่ก็เห็นเขาขายบ้านเยอะมากนะคะทุกคนเฮ้ยถ้าแบบถ้าคนที่แบบไม่ทำงานแล้วมาอยู่แถวนี้ก็คงจะดีนะชอบเรื่องครัวเขามากนะชอบเรื่องครัวเขามากนะคะคืออยู่บ้านก็มีแผนอยากจะเปลี่ยนเรื่องครัวใหม่นะคะบ้านสวยงามนะคะนี่คือการประกาศขายบ้านนะคะทุกคนก็เราเดินมาเราเห็นเราสวยเราอะไรเราก็โทรถามบริษัทของการซื้อขายบ้านเนาะการซื้อขายบ้านก็บริษัทของเขามีเยอะแยะนะคะทุกคนเขาก็แต่ละคนเขาก็มันต้องเขาก็จบในระดับหนึ่งเนาะก็มันเกี่ยวกับเป็นการมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นไฟแนนซ์อะไรนะคะคือถ้าออกมานอกในเมืองนะบ้านจะยะหลังใหญ่เนาะบ้านหลังใหญ่นะแต่ถนนก็จะแคบนิดนึงนะคะถนนแคบนิดนึงแต่อยู่ต่างประเทศจะให้ความสนใจกับธรรมชาติมากนะคะทุกคนถ้าจะเป็นบ้านจัดสรรอะไรสิ่งแรกที่เขาทำก็คือถนนหนทางแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่ที่ข้างถนนหนทางนะคะแล้วก็มีสวนให้ด้วยเนาะมีสวนสาธารณะด้วยนะคะเพื่อให้คนที่มีครอบครัวนะส่วนมากส่วนสาธารณะจะให้คนแบบมีครอบครัวพาเด็กๆไปคุยกันประมาณนี้เนาะเล่นด้วยกันประมาณนี้แล้วก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านเนาะหรือว่าคอมมูนิตี้นะคะที่แบบให้คนรู้จักกันมากขึ้นนั่นคือแบบการที่มีส่วนสาธารณะเนาะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าคนอยู่ที่ต่างประเทศเขาจะทำงานไปทำงานแต่เช้าเนาะตั้งแต่บางคนก็ไปทำงานตั้งแต่6โมงเช้ากลับบ้านมาก็7โมงตอนค่ำเลยเนาะ
ก็จันทร์ถึงศุกร์นะคะชีวิตของคนอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่ได้แบบว่าเออมันจะสนุกอะไรมันจะสนุกสบายอะไรมากมายนะคะเขาทำงานแข่งกับเวลาเนาะวันพักผ่อนก็เสาร์อาทิตย์นะคะคนต่างประเทศเนาะก็ถ้าใครออกมาอยู่แถวๆนี้ก็จะมีความสุขคือมันไม่วุ่นวายเนาะมันไม่วุ่นวายแล้วก็บ้านก็หลังใหญ่เนาะสวยงามนะคะมองดูวิวเห็นหลังบ้านเขาเนาะวึ่งก็แอบถ่ายนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้วึ่ง BK Channel สาวเราไกลบ้านคนนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะพี่เพื่อนๆก็จะมองเห็นนะคะว่าบ้านแถวนี้จะหลังใหญ่มากนะคะทุกคนหลังใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่ามันนอกตัวเมืองเนาะมันก็มีสวนสาธารณะด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจากคุณ BK Channel นะคะถ้ามีอะไรแบบไปเดินทางอะไรก็จะถ่ายทำวิดีโอมาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมอีกนะคะเพราะว่าวึงก็จันถึงสุขก็ทำงานปกตินะคะไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเหมือนพี่ๆเพื่อนๆได้เห็นกันนะคะส่วนมากวึงก็จะทำคลิปช็อตลงมากกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thanks for watching everybody. Have a nice day.